ตะวันรีวิวสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูความลับของเครื่องร่อนกันนะครับเครื่องร่อนตัวนี้นะครับคือตัว Fox V2 เป็นเครื่องร่อนที่ปีกใหญ่มากนะครับแล้วก็ใช้เซอร์โวเนี่ยทั้งหมด6ตัวคือคุมตัวแอร์ลอนซ้ายขวา2ตัวแฟลป2ตัวลัดเดอร์1ตัวเอลิเวเตอร์1ตัวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนที่จะดูนะครับจะให้พวกเราช่วยกันดูก่อนว่าความลับนั้นคืออะไรมาดูคลิปกันครับเราเห็นอะไรไหมครับมันมีความแตกต่างจากเครื่องบินทั่วไปที่เราเล่นกันลักษณะของเครื่องร่อนหรือ glider นะครับก็จะเห็นว่าเขาจะมีปีกที่ยาวตัวลำตัวลูกแล้วก็บินเป็นเวลานานต้องประหยัดไฟด้วยนะครับประหยัดตัวพลังงานพวกแบตเตอรี่ดังนั้นเนี่ยจึงมีการออกแบบตัวแอร์ลอนเอลิเวเตอร์ลัดเดอร์แฟลปเพื่อให้ทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทีนี้ความลับที่ว่าเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันคืออะไรเอาละครับเรามาดูที่แอร์ลอนก่อนแอร์ลอนจะยาวมากนะครับแต่ว่าดูองศาที่เปิดเห็นไหมครับทางด้านปลายปีกจะแทบไม่ขยับส่วนทางด้านโคนปีกจะขยับมากกว่าปลายปีกอยู่ขวานะครับโคนอยู่ซ้ายเห็นไหมฮะโคนเนี่ยขยับขึ้นลงมากกว่าแต่ปลายเนี่ยแทบจะไม่ขยับเลยดูอันนี้จะเห็นชัดมากเห็นไหมครับส่วนตัวแฟลปเนี่ยเราจะต้องตั้งองศานะครับซึ่งแล้วแต่เราว่าเราจะตั้งเป็นแบบ2จังหวะหรือ1จังหวะก็ได้นะครับมาดูเอลิเวเตอร์อัพกับดาวองศาจะไม่เท่ากันเห็นไหมครับองศาอัพดูองศาอัพองศาอัพจะนิดเดียวนะครับแต่องศาดาวจะเยอะกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าเครื่องร่อนปกติเราจะบินเชิดอยู่แล้วนะครับตัวสุดท้ายก็เป็นลัดเดอร์เครื่องร่อนเนี่ยเราจะเลี้ยวกันด้วยลัดเดอร์นะครับดังนั้นองศาลัดเดอร์เนี่ยจะเปิดมากเอาละครับก็ลองนำเป็นแนวทางไปประยุกต์ใช้กับตัวเครื่องร่อนที่เรากำลังทำนะครับหรือเรากำลังเซตอัพดูนะครับแล้วก็ลองบินดูซิว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ดูมาจากเครื่องบินตัว Fox V2 นะครับที่นำเข้ามาจากต่างประเทศก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันต่อก็ต้องขอขอบคุณนักบินพี่อู๊ดแห่งสนามบินเล็กบ้านครัวจังหวัดสระบุรีนะครับที่เอื้อเฟื้อบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ